สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่แฟลตดินแดงครับผมก็ดูแล้วคล้ายๆกับที่ไต้หวันเลยครับก็คือเป็นตึกที่คนอยู่กันอย่างแออัดครับผมนี่ตอนนี้เราจะอยู่ถนนประชาสงเคราะห์นะครับแล้วก็เลี้ยวขวาเราจะไปพระราม9นะครับนี่เรียกว่าถนนมิตรไมตรีครับตอนนี้เราอยู่ที่ถนนประชาสงเคราะห์แล้วฮะถนนประชาสงเคราะห์เป็นถนนที่ผมจะเรียกว่ายังไงฮะว่ามีห้องพักต้นๆของประเทศเลยครับคือมันเยอะมากเลยก็คือจะเป็นอพาร์ตเมนต์ห้องพักห้องชุดก็คือมีทุกแบบเลยครับที่เรียกว่าเป็นห้องเช่าอะครับผมแล้วตรงนี้ทุกเวลาที่พีคๆอะครับคนจะเยอะมากเลยก็คือตอนประมาณสัก7โมงนิดๆนี่ดูแล้วก็ตอนเย็นนะครับสัก5โมงเย็นเป็นต้นไปเนาะเดี๋ยวเราจะถึงตลาดดินแดงย่อยแล้วนะครับดูซิจะมีอะไรให้ทานบ้างครับผมร้านที่ร้านต้านยาวเสร็จเองเยอะมากเลยครับเมื่อกี้มีคนทักทายด้วยเนี่ยครับผมข้างล่างก็จะเป็นห้องเช่าห้องทำมาขายครับข้างบนก็จะเป็นอพาร์ตเมนต์ครับผมไอ้ห้องพักครับก็ใครอยากได้ห้องพักราคาถูกก็มาโซนนี้ได้เลยครับแล้วค่อนข้างสะดวกครับผมเดินทางรถเมย์มีผ่านไปอนุสาวรีย์เกือบทุกสายเลยครับแล้วก็ไปรัชดาก็ได้ไปครบเลยครับผมสาย12นี่ไปถึงปากคลองตลาดเลยครับผมขับได้ระยะดีพอสมควรเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเราจบที่แค่นี้ก่อนครับบ๊ายบาย